ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Psychology at Work by Biz Consult ค่ะสำหรับใครที่ติดตามนะคะอย่างที่บอกใน channel นี้นะคะก็มีแต่เนื้อหาสาระดีๆเพราะว่าเราเน้นการพัฒนาศักยภาพตนเองแล้วก็ที่สำคัญค่ะการพัฒนาศักยภาพตนเองนี้เราจะต้องพัฒนาแบบเชิงบวกเพราะถ้าเกิดเราคิดบวกนะคะเรื่องราวดีๆก็จะกลับมาหาตัวเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเช่นเดิมค่ะคุณกัลยาแก้วประเสริฐหรือว่าพี่มิกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและศักยภาพบุคคลค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความสวยแต่ความสวยเรื่องอะไรไหมคะเราอยากสวยทั้งร่างกายและจิตใจแต่มันมีอุปสรรคค่ะคือเราจะมีศัตรูที่อยู่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแบบศัตรูผู้ร่วมงานเอาไม่ต้องถึงกับศัตรูหรอกคนที่เราไม่ชอบทำให้เราขุ่นข้องหมองใจอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาสิ่งที่แวดล้อมของเราในการทำงานนะคะเราจะทำยังไงปรับเปลี่ยนนะคะศัตรูให้เป็นมิตรเราจะได้เป็นนางเอกสวยหวานปิ้งปิ้งปิ้งอย่างเงี้ยค่ะต้องเลยดีอ่ะชอบท่าเราจริงเลยอ่ะพูดถึงนางเอกเนี่ยก็ต้องมาดูเนาะว่าเราอยากเป็นนางเอกช่องไหนค่ะคุณสมบัติของนางเอกเขามีอะไรกันบ้างคะน้องผมที่เราดูละครหนูชอบดูละครเนี่ยโอ้โหให้อภัยใช่แล้วก็เป็นคนนี้คนดีอะค่ะใครว่าอะไรก็ไม่โกรธเรารู้สึกโอเคค่ะเรายอมรับได้อย่างเงี้ยแต่ชีวิตจริงค่ะมิกมันไม่ได้นะคะเพราะมันมากระทบเราตลอดเวลาเจอหน้าอีกแล้วผู้ร่วมงานอีกแล้วเจอซ้ำๆบ่อยๆอะทีนี้ในทางจิตวิทยาอย่างที่น้องถูกบอกเวลาทำงานเนี่ยผู้ร่วมงานส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เจอแค่สาวสวยเราเจอกันแค่แต่ตลอดเจอบ่อยถูกไหมคะทีนี้เวลาเราพูดคำว่าศัตรูเนี่ยพี่จะถามกลับเสมอว่าคำว่าศัตรูในมีนิ่งของเราหรือในความหมายของเราเนี่ยระดับแบบไม่อยากมองหน้ากันเลยมะหรือว่าเขาเป็นฝ่ายเดียวเราเป็นฝ่ายเป็นด้วยส่วนใหญ่นะคะหนูว่าน่าจะเป็นเราเนี่ยแหละประเมินเขาว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบจริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าเขาทำอะไรลงไปก็ได้แต่เราเนี่ยแหละไม่ชอบทำยังไงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคะลงเอยก็ต้องแบบโอเคค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นเฟกเฟกไงเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือเขาไม่ชอบเราเอาเป็นว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่ชอบแล้วกันค่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อง่ายๆว่าเราจะใช้หลักจิตวิทยายังไงในการที่จะปรับคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยให้ชอบถ้าไม่ถึงกับชอบก็ต้องกลางๆกับเราดีกว่าเนาะถูกต้องอยู่ร่วมกันได้ใช่ค่ะพี่ขอแนะนำเป็นสักสามหลักค่ะอันดับแรกเลยนะคะเรื่องทัศนคติก่อนค่ะคือเวลาเราพูดถึงความไม่ชอบหรือความชอบเนี่ยมันเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของหลักจิตวิทยาเราอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเราส่งออกพลังงานเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเวลาใครไม่ชอบเราจะรับรู้เป็นเซนส์นะคะการที่เราจะดับตัวเนี้ยถือว่าเป็นสเต็ปที่ใหญ่มากนั่นคือเราต้องละทิ้งความรู้สึกที่ไม่ชอบประกอบให้ได้ทัศนคติถูกเรื่องแรกประเด็นก็คือถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราอ่ะเราจะต้องถามตัวเองสมองเราเนี่ยนะคะถูกสั่งด้วยคำถามนะถ้าเราบอกเราว่าเอ๊ะเราไม่ชอบเขาเพราะเขาไม่ชอบเรามันไม่มีเหตุผลนะแล้วเราไม่ชอบเขาเพราะอะไรไม่มีเหตุผลนี่ก็เฉยซะคือต้องปล่อยวางเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยในการที่เราจะรักษาสัมพันธ์ในที่ทำงานหนึ่งไม่ว่าใครจะคิดอะไรกับเราเป็นเรื่องของเขาเราบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราคิดอะไรถ้าเขาคิดไม่ดีเราคิดดีได้ไหม เพื่อเขาส่งลบเราส่งบวกไปได้ไหมสร้างพลังงานเชิงบวกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เบื้องต้นเลยคือเราทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีพลังแล้วค่ะข้อที่สองกลับมาดูว่าเวลาคนเราไม่ชอบเนี่ยพูดให้น้อยค่ะโดยหลักจิตวิทยานะคะเวลาเราไม่ชอบกันเนี่ยเราพร้อมที่จะทุกประเด็นน่ะเข้ามาต่อเติมและออกมาเป็นด้านลบอะเพราะฉะนั้นเวลาในที่ทำงานเราต้องเจอกันนะคะพูดเข้าประเด็นพูดด้วยความสุภาพลดละเลิกคำพูดหยอกคำพูดเล่นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณน้องตุ๋มไม่ชอบพี่พี่เจอน้องตุ๋มพี่บอกสวยจังเลยอาจจะแปลความเอ๊ยยังไงหรือเปล่าชนหรือว่าอะไรบ้างไม่ดีแน่เลยอ่ะคิดไปใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นหลักการทางจิตวิทยาถ้าเรารู้สึกว่าใครไม่ชอบเราหรือความรู้สึกไม่ดีคือพูดให้ตรงประเด็นพูดให้น้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยนะคะอันนั้นข้อที่3นี่เรามักจะกระทำโดยไม่รู้ตัวค่ะอย่างที่พี่บอกแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาไม่ชอบกันเราพร้อมจะตีความเป็นเชิงลบเพราะฉะนั้นข้อที่3คือภาษากายค่ะมนุษย์ในที่ทำงานเราต้องเจอกันบ่อยแต่และโดยธรรมชาติเราไม่ชอบใครเราชอบไปไงคะน้อง
จะหลีกถูกไหมคะถูกต้องถ้าหลีกได้โดยเขาไม่รู้ดิฉันก็ว่าโอเคนะคะแต่ถ้าแบบหลีกปุ๊บเขามาปุ๊บแล้วเราเดินไปทางหนึ่งมันจะยิ่งทำให้บรรยากาศการร่วมงานความรู้สึกต่อกันแย่ลงค่ะเพราะฉะนั้นหลักการจิตวิทยาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องโดยธรรมชาติของมนุษย์เขาไม่ได้ต้องการให้เราชอบหรือเกลียดหรืออะไรมากกว่าการที่เขาต้องการเรารู้ว่าเขามีตัวตนค่ะคืออย่าเห็นเขาเป็นอากาศธาตุอย่าเห็นเขาเป็นคนไร้ซึ่งคุณค่าเพราะฉะนั้นหลักการข้อที่3ของเราคือเมื่อเราเห็นเพื่อนหรือคนที่ไม่ชอบหรือชอบเราก็แล้วแต่หน้าที่คุณคือเล็กคนไหนเขาเห็นเขาอะค่ะเห็นเขาและแสดงออกถึงภาษากายที่สุภาพชนนะคะสุภาพหมายถึงยิ้มรับรู้ว่าเขามีแล้วก็ละเลี่ยงซะตามแต่โอกาสจะอำนวยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพอเราเห็นเขาปุ๊บเราไม่ชอบเราอึดอัดเราทำหน้าเย๋เกนะคะหลีกเลี่ยงไปนั่งไกลๆหรือไม่พูดด้วยก้มหน้าก้มตาพอคนนี้เข้ามาก้มหน้าก้มตาเขารู้นะคะและเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาแบบนั้นนะคะโดยหลักจิตวิทยาถ้าเราถูกปฏิเสธมนุษย์จะปฏิเสธเราก่อนเสมอนั่นหมายความว่าพอเขารู้ว่าเราทำปฏิกิริยาดังนั้นน่ะเขาจะรู้ทันทีว่าเราปฏิเสธเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะกระทำตอบโต้เราโดยเขาไม่รู้ตัวเป็นกิริยาทางจิตวิทยาคือเขาชิงเกลียดเราก่อนเขาชิงไม่ชอบเราก่อนเพราะฉะนั้นเราแก้ไขได้โดยแสดงถึงความสุภาพการคุมโทนร่างกายของเราเองค่ะบิ๊กสเต็ปของเราที่ต้องทำให้ได้คือเราต้องawareness นะคะสมมติว่าถ้าเขาเกลียดเราจริงๆเนี่ยเราต้อง aware ตัวเองได้ว่าแล้วเราเกลียดเขาไหมคืออย่าให้คนอื่นน่ะส่งพลังงานและทำให้เราเป็นแบบเขาอะค่ะถ้าเขาเกลียดเราแล้วเราไม่เกลียดก็อย่าเกลียดเขาเลยค่ะถ้าจะมีใครสักคนที่จะเริ่มต้นที่ดีได้เป็นเราดีกว่าไหมคะง่ายกว่าและทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะคิดยังไงเรามีหัวใจและความคิดที่บริสุทธิ์หลักธรรมชาติค่ะของที่ดีของที่ใช่จะชนะของที่ไม่ใช่อยู่เสมอเพียงแต่มันต้องอาศัยเวลาขอให้คุณอดทนรอและคุณก็จะพิสูจน์และคุณจะได้เพื่อนที่แท้จริงแน่นอนค่ะโอ้โหวันนี้คงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะคะเพราะว่าทุกๆสิ่งนะคะล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นที่ตัวเราเราสามารถที่จะบังคับและบริหารจัดการได้ทุกคนสามารถเป็นนางเอกได้ค่ะหรือจะเป็นพระเอกก็ได้นะคะเริ่มต้นที่ตัวคุณค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามสงสัยหรืออยากให้เราไปสร้างกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะก็สามารถติดต่อได้2ช่องทางแฟนเพจของ Miss Consult แล้วก็ทาง YouTube ของ Miss Consult นะคะขอบคุณที่ติดตามเรา2คนเป็นกำลังใจให้พระเอกนางเอกทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ